สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเบิร์ดเปิดขายเสื้อแล้วเพียงแค่2ชั่วโมงถึงกับต้องปิดเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งอย่างที่หลายคนนั้นต่างตั้งหน้าตั้งตารอที่จะคอยซัพพอร์ตเขาอยู่ซึ่งทางแอนนาทีวีโพได้ออกมาเผยข่าวว่าเบิร์ดแฟนแตงโมเตรียมผลิตเสื้อออกมาขายจำนวน 1,000 ตัวซึ่งเป็นเสื้อที่ช่วยกันออกแบบกับแตงโมนิดาและแตงโมก็ยังชอบมากๆอีกด้วยทำเอาแฟนคลับตั้งตารอกันอย่างมากโดยเบิร์ดแฟนแตงโมได้ออกมาเคลื่อนมาอีกครั้งโดยเปิดขายเสื้อยืดลายใหม่ของทางร้านพร้อมข้อความ Green Man Melon 001ซึ่งเป็นแฮชแท็กคู่ของเขาและแตงโมและยังมีวิดีโอเบื้องหลังการทำบล็อกสกรีนผสมสีและสกรีนเองกับมือด้วยความตั้งใจโดยเบิร์ดได้โพสต์ Instagram ส่วนตัวและ Instagram ชื่อว่า stonerbkk และ stonerbkk.shop โพสต์ขายเสื้อที่ผลิตเองจำนวน 1,000 ตัวเมื่อช่วงเวลาประมาณ 21:00 น.ที่ผ่านมาขณะที่แฟนคลับจำนวนมากเข้ามาใน IG หลายพันคนพร้อมรอสั่งเสื้อและอยากแอดไลน์ไปสั่งเสื้อที่มีอยู่แค่ 1,000 ตัวเท่านั้นอย่างไรก็ตามเบิร์ดแฟนแตงโมได้โพสต์ IG Story พร้อมระบุข้อความอย่างน่าเสียดายว่าขออนุญาตปิดไลน์นะครับกันปัญหาการตอบแชทกำลังทยอยตอบไลน์นะครับพร้อมอีโมจิยกมือไหว้ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ